สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีคนนะครับผมอยู่กับภูมิโรลเพลย์ฮะแล้ววันนี้เราอยู่กันในการเล่าเรื่องนะฮะเรื่องนี้คือถ้าเป็นเรื่องเล่าแบบว่ายาวๆเนี่ยจะเป็น1เหตุการณ์ใช่ไหมก็จะเล่าประมาณ10นาที20นาทีประมาณนี้นะฮะแต่เรื่องเล่านี้คือเป็นเรื่องเล่าแค่สั้นๆนะฮะก็คือเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องไงเหตุการณ์อาจจะไม่ได้ยาวมากก็เลยเดี๋ยวจะมาเล่าแบบเป็นตอนละประมาณ4ถึง5นาทีหรือเป็นหลักหน่วยนะฮะไม่เกิน10นาทีแน่นอนก็เรื่องนี้ฮะมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่28ละมั้ง28มันเป็นวันที่ผมพาแม่ไปในเมืองนะฮะก็คือเขาก็มาเอาผมมาทิ้งไว้ที่โลตัสแห่งหนึ่งซึ่งโลตัสแห่งนี้เขาเรียกว่าห้างสรรพสินค้ากันจะไม่อ้างชื่อเขานะฮะห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไงห้องน้ำที่ถือว่าใหญ่มากเลยนะฮะเขาเรียกว่าไงมีกระจก2บานบานใหญ่ๆนะครับก็คือห้องน้ำแม่งแบบสบายมากเลยก็คือน่าเข้าว่าอย่างนั้นมันก็จะมีแป้นบาสบ้านบอลตู้คีบนู่นนี่ตามสไตล์ของโลตัสหรือห้างสรรพสินค้าที่คนมีนะครับซึ่งมันก็จะมีเป็นแป้นบาสก็คือเป็นสิ่งที่ผมชอบเล่นเล่นบาสนะฮะก็มันเป็นเครื่องประตูนะฮะมันเรียกว่าไงเอาได้เป็นแป้นอ่ะแล้วแบบว่ามันเป็นกลงๆไว้กั้นลูกบาสนะฮะเป็นเอาไว้ทำแต้มอะไรเงี้ยลูกบาสก็จะไหลลงมาให้เราทำแต้มต่อนะครับซึ่งมันจะมีเรียนตั้งแต่เด็กโตเด็กเล็กแล้วก็เด็กแต่ว่าวัยกลางๆนะฮะซึ่งเด็กวัยกลางๆเนี่ยก็จะเป็นแบบแป้นบาสที่ไม่ได้ไกลมากนะฮะส่วนเด็กโตก็จะเป็นแป้นบาสที่สูงหน่อยบอลก็จะเป็นบอลเบอร์7นะครับส่วนเด็กน้อยจะเป็นบอลลูกเล็กๆเท่าฝ่ามือซึ่งสาขานี้พิเศษอยู่ทุกคนก็คือทุกคนสามารถที่มาเล่นฟรีได้นะครับใครถ้าเป็นเจ้าของสาขาดูอยู่นะครับก็อยากจะให้เอาไปปรับปรุงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ปรับปรุงเครื่องนะครับเครื่องคุณก็จะพังด้วยคือเล่นไปเด็กเล่นมันเล่นฟรีไงมันจะปัชมันจะลงเงี้ยมันลงแบบมันจะไม่ไหวแล้วอะซึ่งผมว่าควรที่จะปรับปรุงนิดนึงแบบนี้ไปมันเป็นอย่างนี้แล้วพอเล่นมันก็จะก็คือลูกบาสอ่ะมันไม่ได้แบบลงด้วยองศาแบบว่าคนธรรมดาเขาเล่นกันอ่ะเขาก็จะเล่นกันแบบว่าสนุกขนาดเนาะเขาไม่ได้เล่นแบบจริงจังมากก็คือถ้าใครแบบเล่นเขาก็จะรู้เนาะคือถ้าแรงไม่ถึงมันก็จะโดนหน้ามันก็จะตึ้งเด้งอย่างนี้เด้งหน้าเด้งนี้แต่พอเล่นไปเล่นมามันก็จะลงอย่างนี้นะครับส่วนแป้นของเด็กน้อยเนี่ยมันจะเป็นแป้นตำๆเล็กๆดูรูนะฮะก็คือผมก็จะเอาแบบจับไปดังใช่ไหมจับรูปปม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 ก็ถ้าถามว่าไอเด็กคนที่ผมบอกว่าระวังมาเล่นระวังเด็กมาเล่นพังนะครับหมายถึงว่ามันถึงผมเนี่ยระวังพวกที่เป็นแบบผมมาเล่นแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงพี่เลนนะครับอันนี้ถือจะเป็นพี่เลนมากก็คือจับลูกบาสไปดังเฉยๆไปชุดเฉยๆนะครับฟรีๆนะครับก็เป็นของสาขาแล้วมันที่จะไปเปิดกล้องวงจรปิดดูได้นะฮะวันที่28แหละไปดูได้นะครับผมเล่นกับน้องอยู่ริมสุดมีคนเข้าเว้นมา2ช่องก็มีคนเข้าเอาเขาชอบวินระยะห่างกันนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเขาชอบมีเขาเรียกว่าความเป็นส่วนตัวนะผมก็เลือกห้องริมสุดเลยปึ้งโหแม่งมืดทมิฬแม่งมืดทมิฬสุดก็คือตรงนั้นจะเป็นช่องแอร์แล้วก็เป็นตรงที่มันแบบว่ามืดด้วยนะฮะมันไม่ค่อยมีไฟตรงนั้นไฟตรงริมสุดเลยนะครับก็มองแก่การซ่อนยาเสพติดสุดไปเลยแต่อันนี้ไม่ได้ทำนะครับผมแค่ดูหนังหมาเลยนะถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปปนเหนือฟ้าไปดูกันได้นะฮะพอผมปลดทุกข์ไปแล้วผมก็โทรหาแม่ว่าแม่เสร็จหรือยังนะฮะเอาไปเอามาผมก็ปล่อยปุ๊บใช่ไหมแล้วผมก็แบบอ๋อโอเคคือมันก๊อกเดียวทุกคนมันคือก๊อกเดียวแล้วก็พยายามที่จะเอาทิชชู่ไปเช็ดนะครับเช็ดตรงตูดแล้วคืออะไรรู้ไหมทุกคนที่ผมพบเจอเนี่ยก็คือกับความว่างเปล่าที่ตรงตูดของผมนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะแบบพลังงานบางอย่างใน Tesco Lotus หรือว่าเป็นพลังงานของผมนะฮะก็คือเช็ดไปไม่เจอเลยนะครับเจอแต่แบบว่าพวกยังไงอะไม่เจอเลยอะเป็นกระดาษทิชชู่เปล่าๆแบบว่าใช้ต่อได้เลยนะฮะ
ก็โคตรอึ้งกับการไปโลตัสในวันกับการไปห้างสรรพสินค้าในวันนั้นนะครับทุกคนมันพอพีคมากๆเฮ้ยแล้วผมรู้ปุ๊บพยายามเช็คทีเฮ้ยมันไม่มีจริงๆด้วยว่ะโอเคเรามั่นใจว่าไม่มีแล้วก็พอละก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพตูดสะอาดจริงๆนะครับสาขาที่เป็นสาขาที่สวยนะฮะแล้วก็โรงอาหารเหรออาหารผมคิดว่าไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะฮะก็ขอให้ทุกคนสำหรับห้างมันหายไปไหนพาร์ทนี้ฮะผมตั้งชื่อว่ามันหายไปไหนนะครับผมที่รับชมตลอด 7-8 นาทีที่ผ่านมาเป็นกันเรื่องเล่าสั้นๆนะไม่ถึง10นาทีแต่ก็ถ้ายังพูดต่อไปอย่างนี้มันก็จะถึง10นาทีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนับวันยิ่งเหมือนไทเลอร์วันนะครับ